โอมากาเสะเทศกาลนะคะฮาโลวีนจ้าดูคำนี้น่ากินมากสุด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 ว้าวกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยบอกนิดนึงว่าสเปเชียลมากๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กินโอมากาเสะกันนานมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็คือท้องใหญ่มากนะคะวันนี้เนี่ยแม่ก็เลยอยากมากินนะคะโอมากาเสะนะคะที่ร้านฮองเกสึนะคะจะอยู่ที่เอกมัยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาจัดนะคะเป็นโอมากาเสะเทศกาลนะคะฮาโลวีนจ้าซึ่งจะมีธีมต่างๆนะคะก็เลยอยากมาอัดวิดีโอนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพิเศษยังไงแล้วก็คอที่เขาจะจัดมาเนี่ยจะมีความแตกต่างกับปกติไหมนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในร้านแล้วก็อาหารวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคะไปค่ะนี่ค่ะอุ้ยแม้กระทั่งเชฟก็ฮาโลวีนค่ะทุกคนเก๋มากดูเดี๋ยวรอให้เชฟนะคะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันก่อนนะทุกคนแต่ว่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะอุ้ยเขาแต่งตัวแบบธีมน่ารักมากนี่แล้วก็มีจัดมุมแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเก๋มากทุกคนร้านนี้อยู่แค่เอกมัยเองนะคะทุกคนค่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะเราจะทานทั้งหมด18คำนะคะซึ่งถือว่าแบบค่อนข้างเยอะเลยนะก็จะรวมนะคะเป็นของหวานด้วยนะแต่ว่ามาถึงนะคะก็คือมีอันนี้ค่ะตื่นเต้นมากเป็นบัตเตอร์เบียร์นะคะซึ่งเราแอบถามเขาว่ามีแอลกอฮอล์ไหมเขาบอกไม่มีนะคะแอบผิดหวังนิดนึงเพราะตอนแรกก็หรือแม่จะได้กินแอลกอฮอล์นะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเป็นอารมณ์แบบนมทุกคนจะเป็นจุนไซนะคะออนท็อปด้วยยูสุนะคะอันนี้ก็จะเป็นการล้างปากนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มโอมากาเสะที่แท้จริงนะคะทุกคนเปรี้ยวสะใจแม่มากอันนี้คือปลาหน้าวัวนะคะซิกเนเจอร์อยู่ที่ตับนะคะแล้วก็มีอุนิอันนี้คือซอสความซึกว้าวเดี๋ยวเรานะคะจะลองกินอันนี้เขาจะเป็นปลาแบบเหมือนพวกกระพงอะไรอย่างงี้ไหมคะอยู่ในพวกตระกูลพวกปลาเนื้อขาวอ๋อตระกูลปลาเนื้อขาวโอเคเนื้อเด้งดีนะตับท้องจะแบบมีความละมุนหน่อยแต่ว่าจะกินอูนี่ครับนี่ออนท็อปคาเวียร์นะคะอูนี่คือหวานมากละมุนมากทุกคนนี่แบล็กอัลบาโลนครับคูโรอัลบาบีโหดมากนะทุกคนปกติเนี่ยที่อื่นใช่ไหมคะก็จะเสิร์ฟเป็นแบบขนาดเท่านี้ทั่วไปเราจะเสิร์ฟเอสโซอัลบาบีเป็นไซส์150กรัมแต่ว่าที่เนี่ยคือเสิร์ฟเป็นขนาด350กรัมนะคะใจป่ามากโอ้โหคาเวียร์ที่ใช้นะคะเป็นคาเวียร์จากฝรั่งเศสใช่ไหมคะนี่จากปารีสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่าจะจึ้งขนาดไหนนะคะจะเป็นตับปลาจากฮอกไกโดนะคะแล้วก็มีคาเวียร์จากปารีสนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นข้าวนะคะที่เขาหมักมาแล้วนะทุกคนควันเป็นรูปหัวใจไม่ใช่นะไม่ใช่ของผมเลยนะนี่หัวโต๊ะเห็นหัวใจไหมครับปกติใช่ไหมคะเวลาที่แอมอะไปกินโอมากาเสะนะแอมอะชอบกินมากก็คือตับปลาและที่เนี้ยเขาก็มีตับปลาซึ่งด้านล่างอันนี้คืออะไรอะคะด้านล่างจะเป็นเทมปุระครับผมอ๋อเทมปุระก็คือกินได้หมดเลยเนาะใช่ครับผมเทมปุระที่อื่นจะเป็นสีเหลืองทองนะครับที่นี่เราทอดนานไปนิดนึงครับผมทอดนานไปนิดนึงก็เลยเป็นสีดำนะทุกคนครับเรามีผงชาโคลงไปนะครับเพื่อให้เข้ากับกิมมิคของที่การเสิร์ฟของจานนี้นะครับตับปลาเนี่ยคือละมุนจริงทุกคนแบบดีมากเมื่อกี้เชฟก็บอกว่าคาเวียร์นะคะจากฝรั่งเศสอ่ะเต็มๆถ้วยตอนแรกเชฟจะเทให้เราครึ่งถ้วยแต่เชฟกลัวโดนหักเงินเดือนก็เลยเปลี่ยนใจ
เป็นเต่าฮูนะคะแล้วก็มีบาปูนูนิจากฮอกไกโดแล้วก็ดาคาเบียจากปารีสฝรั่งเศสคือข้าวเสิร์ฟสไตล์ริซอตโต้คำนี้ก็คือจะเต็มนิดนึงนะซอสตับคือละมุนลิ้นมากแล้วก็ยิ่งเจออูนิแบบละมุนละมุนหวานๆไปนะยิ่งแบบเข้ากันดีแล้วก็ตัวเป่าคือนะคะเขาจะเด้งๆนิดนึงนะคำนี้เขาบอกว่าทางร้านเนี่ยก็คือลูกค้าเรียกเฟสนะคะก็คือแบบสั่งซ้ำเยอะที่สุดนะมีชูชิที่เราจะเสิร์ฟเราจะมีกิงกินะครับซูริกิงกิกิงกิที่ตกด้วยเบ็ดนะครับของจากนางาซากิแล้วก็อากุระที่ชินจากฮอกไกโดแล้วก็โดโดคุโรจากโรบซิบัสแล้วก็ชิมาจิซีแจ็คจากนางาซากิแล้วก็กินไม่ได้จากคาสุอุระจัดเต็มนะคะวันนี้ที่เราจะเสิร์ฟนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันซูชินะคะต่อมานะคะจะเป็นซูชิเริ่มคำแรกละค่ะอันนี้จะเป็นชิมาฮาจินะคะคิดถึงฟิลกินโอมาตะเสมว่าบอกเลยปลาที่ไว้น้ำเร็วนะครับปลาเนื้อเด้งมากแล้วก็ละมุนมากซอสที่เขาป้ายอ่ะมีความเค็มๆนิดนึงซึ่งแบบกำลังดีอันนี้นะคะจะเป็นปลาคิ้นไม่ได้คนทานได้ซึ่งเชฟนะคะเขาก็จะขัดกับตัวยูสุออกมานะให้มันหอมๆนิดนึงแล้วเขาก็จะมีการเบิร์นด้วยนะคำนี้อร่อยมากเบิร์นแล้วแบบมันจะมีความหอมแล้วก็ยูสุอ่ะมันหอมมากทุกคนทำนี้คือดีอาบูระนิชินนะคะแล้วดูทำมาสวยเลยแล้วก็มีนะคะเป็นแบบสลายห่อเลยทุกคนมาค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าปลาลายมากแล้วก็สลายคือกรอบแบบดีอะคำนี้เหมือนเคยกินมาอีกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านดังเหมือนกันเหมือนมันจะไม่กล้างเล็กอะแต่ที่นี่คือแบบละมุนไปเลยอันนี้นะคะจะเป็นตัวแฮร์รี่แคปนะคะหรือว่าปูขนนั่นเองนะคะซึ่งเขาเสิร์ฟมาในจานที่แบบเวอร์วังมากทุกคนแล้วก็จะมีนะคะเป็นตัวปูขนเนาะออนท็อปด้วยอูนินะคะแล้วก็มีคาเวียร์นะคะปูขนเนี่ยเขาจะมากับข้าวนะเสิร์ฟกับข้าวนิดนึงด้วยเริ่มเลยคำนี้คือดีมากทุกท่านขอบคุณด้านล่างครับอร่อยมากดีงามปูก็คือแบบมาเต็มเต็มกล้ามแบบสุดๆซูริกินกินะคะซูริกินกิเป็น Red Diamond of the Sea ของคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นความหรูหราในท้องทะเลครับผมความพิเศษเนี่ยก็คือเชฟบอกแล้วนะคะว่าอันเนี้ยเพาะเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเพาะเลี้ยงไม่ได้ก็คือจะต้องตกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็มีการเบิร์นนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะว่าเป็นไงซอสที่เขาราดไปค่ะก็มีความเปรี้ยวแล้วก็มียูสุด้วยมันเลยทำให้แบบไม่เลี่ยนแต่เขาเบิร์นดีมากเลยทุกคนดีเชฟสายเบิร์นตอนนี้ก็คือเชฟเริ่มแล้วนะคะถ้ามีเรื่องกับเชฟก็คือวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะบางวันน้ำมันดาวสีแดงบาดมือตัวเองแบ็กโรสซีบาร์ดนะคะเป็นปลากระพงคอดำเชฟก็เบิร์นมาเช่นกันและนี่ท็อปด้วยซอสอะไรคะเชฟตัวนี้เป็นซอสพันสือครับผมอ๋อพันสือก็จะเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวลองกินนะคะเป็นปลากระพงคอดำนะคนญี่ปุ่นยกให้เป็นคิงไวท์ฟิชนะครับราชาของปลาเนื้อขาวครับผมเขาจะมีไขมันแทรกใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะนะครับก่อนเสิร์ฟเชฟจะนำมาบริกรอบไขมันจะแตกตัวแล้วจะมีกลิ่นหอมอันนี้ละมุนดีแล้วก็ด้วยความที่เขาอะราดพอนสืบไปมันก็จะเปรี้ยวนิดหน่อยแต่แบบดีทุกคนเท่าที่กินซูชิมานะทุกคำเลยนะคะยังไม่มีอันไหนตินะเออดีแล้วก็ปลาให้คำใหญ่ดีนะที่นี่ฟินเชฟจะน็อกให้เย็นจัดนะครับให้เนื้อเขาฉ่ำด้วยฟินไนโตรเจนนะครับรวมรีแอคชั่นกับอาหารนะครับอุณหภูมิที่-103 องศาครับว้าวใครที่แบบลากฟันไม่แข็งแรงนะคือเสียวฟันมากต่อมาจ้าค
หน้าเนื้อแดงนะคะน่าทานมากค่ะแล้วก็มีท็อปคาเวียร์นะคะแล้วก็ท็อปฟองเลยนะทุกคนแอบเห็นเชฟนะคะก็คือเขาเอาไปหมักนะคะกับซอสนะไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาเสิร์ฟนะคะน่าทานมากปลาดีเรื่องเนี้ยมันจะไม่มันมากนะเขาจะค่อยๆนะคะปูหน้าแล้วก็ไปแบบมันเรื่อยๆนะคะจนถึงโอโทโร่นะคะเกลือที่มีมากกว่าความเค็มนะครับมันจะมีรสชาติมามีในตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเค็มนะครับมันค่อยโดนปลาเท่าไหร่มาค่ะลองทำกันดีกว่าซึ่งเชฟบอกว่าตอนทานนะคะให้ห่อสาหร่ายด้วยนะแต่มาขอชมนิดนึงนะว่าปกติเรากินโอมากาเสะมาค่อนข้างหลายร้านทุกคนร้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้อูนิแบบขนาดเนี้ยแต่ว่าร้านเนี้ยคืออูนิคือให้บ่อยมากแล้วก็มีคาเวียร์ท็อปตลอดเลยนะคะแบบเป็นคอร์สที่คุ้มมากอันนี้กินแบบได้ครึ่งทางเองนะทุกคนนี่นะคะไปกันเลยอูนิก็ไม่ใช่เลยก็คือปลาดีมากสุดพิเศษลำมันสุดๆยิ่งเจออูนิเข้าไปยิ่งฟินแล้วแบบสิบชอบร้านนี้อร่อยมากเลยทุกคนขับใจอ่ะจะเบิร์ดด้วยเซเปนิสไวท์ชาโคลครับหรือว่าถ่านกินโจตันครับพอชูชีคำนี้โดนความร้อนไขมันจะแตกตัวมันจะทำให้ชูชีคำนี้หอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นครับเจ๊บอกว่าอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างโอโทโร่กับอะไรนะคะชูโทโร่ชูโทโร่เรียกว่าชิโมโพลิสว้าวต้องมาลองกินนะคะคำนี้จะขออนุญาตใช้ตะเกียบเนื่องจากควันยังอยู่บนนี้อยู่เลยนะทุกคนหอมมากเขาเบิร์นแบบกำลังดีแล้วก็ปกติอ่ะแอมชอบโอโทโร่มากใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กึ่งกลางเพราะฉะนั้นอ่ะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มันมากนะคะเหมือนโอโทโร่นะเดี๋ยวลองชิมกันไม่ได้มันมากเหมือนโอโทโร่แต่ว่าเนื้อก็คือละมุนมากแล้วซอสก็คือดีอยากคาดหวังอยู่ว่าเราจะได้กินโอโทโร่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคุณนะคะจากฮอกไกโดพันหนังสั้นซึ่งเชฟบอกว่าให้ไปเลยคนละกองครับผมมาแล้วครับอันนี้พิเศษนะครับวันนี้ปกติเราจะให้สองแถวเชฟบอกว่าปกติจะให้2แถวอันนี้พิเศษให้แถวเดียวหัวอุ้ยทุกคนดูดิจุกมากเลยอ่ะสุด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 เอาจริงนะว่าน้อยร้านนะที่จะให้แถวยาวขนาดเนี้ยมาทุกคนกินมากตรงนี้แบบจัดเต็มคูนี่พันหนามสั้นนะคะเขาจะมีความละมุนมากมากนะและปกติถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าเขาอ่ะก็คือจะหาที่แบบละมุนละมุนอร่อยยากมากแต่ที่นี่ก็คือสดมากอร่อยมากละมุนละลายไปในลิ้นเลยโกเบบีฟนะคะแล้วก็มีคูนี่อีกแล้วทุกคนอันนี้บอกว่าเคยเรากินมาหลายร้านแต่ร้านนี้ก็คือแบบให้อูนิแบบจุกมากใครที่รักอูนินะคะร้านนี้ไม่ควรพลาดเลยนะเนื้อนะคะโกเบนะแล้วก็ออนท็อปอูนินะคะกับขนมปังกรอบๆทุกคนเริ่มเลยคำนี้คือแบบที่สุดอ่ะเนื้อก็คือฉ่ำมากมันๆแบบแตกอยู่ในปากแล้วก็ขนมปังอ่ะกรอบอร่อยรวมกับอูนิที่ละมุนละมุนไปอีกยิ่งแบบละลายบ้าไปแล้วมาแล้วจ้าปูนะจ๊ะอันนี้ก็คือกลิ่นแบบยูสุแบบตีมากเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังไงนะแต่ดูเนื้อปูทุกคนให้ปูแบบจุกมากชิ้นแบบเบลอเลยเต็มช้อนเลยซุปก็คือดีที่นี่แบบมากินแล้วรู้สึกคุ้มอ่ะแล้วอยู่ที่เอกมัยนะคือเดินทางสะดวกนะคะวิลลี่พูดตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารแฮร์รี่พอตเตอร์กันนะคะเช
ฟก็จะเล่นไม่อยากเป็นกันไปวนๆว้าวหวานนะคะเป็นซอร์เบต์นะยูซุปน่าทานมากแล้วก็จะมีองุ่นนะคะสดชื่นสดชื่นดีนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะซึ่งจะมาสรุปให้ได้ฟังนะเอาตรงๆว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นรีแอคตอนแอมกินไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงๆทุกคนมาที่สำคัญนะคือร้านเนี้ยที่ชื่นชมเลยนะคือให้อูนิมาจุกมากแล้วก็คาเวียร์เกือบทุกอันซึ่งปกติเราเคยกินคอที่แบบราคาสูงใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้จนแบบจุกขนาดนี้ทุกคนที่นี่เนี้ยก็คือสุดมากเลยนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยตั้งอยู่ที่เอกมัยนะคะแอมจะแปะร้านไว้ให้ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งคอร์สกลางวันคอร์สเย็นแล้วก็มือค่ำด้วยนะก็สามารถไปดูกันได้นะคะลองบุ๊กกันไปดูนะเพราะว่าวันนี้คือประทับใจมาก10คะแนนให้ไปเลย99คะแนนให้เกินไปอีกนะคะประทับใจมากๆเลยก็ครั้งนี้นะคะไปกินโอมากาเสะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะไปกินอะไรก็สามารถรีเควสต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวไปพักก่อนเพราะว่าลูกอิ่มมากเลย แล้วเจอกันใหม่นะคะวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ